DSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันพุธแบบนี้ก็เป็นเวลาของรายการคนคุ้นคนนะครับหลังครบธงชาติทางช่อง PSI สาระดีหมายเลข99แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงไตรกีฬาคุณผู้ชมคงคิดว่านี้เป็นกีฬาของคนเหล็กคนที่เล่นกีฬานี้ต้องแข็งแกร่งอดทนและคงคิดว่ามีเฉพาะผู้ชายใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีผู้หญิงบางกลุ่มนะครับที่สนใจแล้วก็เล่นกีฬานี้เช่นเดียวกับคนต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับที่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นผู้หญิงสูงวัยด้วยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ป้าก็ได้ป้าคนนี้ชื่อว่าป้าปิ๋วนะครับป้าปิ๋วกับไตรกีฬาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามชมได้ในคนคุ้นคนวันนี้ครับ